อยากให้น้องซุปอนุชานะครับพูดถึง Yamaha Aerolock 155ที่วันนี้เรามีโอกาสได้ขับขี่ในแท็กระดับโลกหน่อยครับว่าเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็วันนี้ต้องบอกก่อนเป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆครับที่ได้ไปทดสอบรถตัวใหม่ Aerolock นะครับก็ตอนแรกเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากกับการขับขี่ในสนามเพราะว่าผมดูแล้วเป็นรถเล็กกับสนามที่ใหญ่ก็คงจะไม่มีอะไรคงไปช้าๆหรืออะไรแต่การขับขี่เนี่ยช่วงเปิดคันเร่งช่วยอะไรเนี่ยคือแบบผมก็ตะลึงเหมือนกันนะที่มันเปิดได้แรงมากนะครับแล้วรอบมันขึ้นค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ช่วงเข้าโค้งเนี่ยกริปยางดีมากทำให้แบบช่วงที่เลี้ยวเนี่ยคือแบบเลี้ยวความเร็วในโค้งเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับแล้วโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยซุปชอบอะไรที่สุดกับรถแอร์ล็อกรุ่นนี้ครับส่วนตัวที่ผมชอบแรงบิดมากกว่าแรงบิดที่ดีเพราะว่าพอออกจากโค้งเนี่ยอย่างที่บอกก่อนหน้านี้คือผมคิดว่าก็ใครเป็นรถสกูตเตอร์คงท้อออกจากโค้งอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่พอผมช่วงเร่งปุ๊บเนี่ยรัดไล่กันหลายๆคันเนี่ยผมกดแซงปุ๊บเนี่ยผมว่าเฮ้ยแล้วดูตัวไมค์มันขึ้นเนี่ยคือแบบขึ้นค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับแล้ว Aerolock 155เนี่ยเหมาะกับลูกค้าของ Yamaha กลุ่มไหนมากครับโอ้โหถ้าบอกตัวนี้เหรอส่วนตัวผมว่าทุกกลุ่มนะตัวนี้ค่อนข้างจะทุกกลุ่มเพราะว่ามันตอบโจทย์ได้ค่อนข้างเยอะนะครับทอร์กดีนะฮะเข้าโค้งดีแล้วระบบเบรกเนี่ยโอ้โหเจ๋งมากนะครับผมชอบในจุดนี้มากๆครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณน้องซุปอนุชาครับผมขอบคุณครับ